ช่วยได้บ้างนะครับคิดว่ามี PCC แล้วนะ PCC เนี่ยจะช่วยเชื่อมดิชาร์จแพนจากในวอร์ดไปสู่บ้านคนไข้ยังไงซึ่งรวมทั้ง IMC แล้วอาจจะรวมเรื่องอื่นด้วยจากที่อาจารย์ประนอมได้กล่าวเปิดแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวทางอาจารย์ขันธชานะครับก็จะมานำเสนอผลการประเมินเกี่ยวกับ Intermediate Care ที่อาจารย์ลงไปทำเนี่ยผลการประเมินเป็นอย่างไรนะครับก็อาจจะช่วยทำให้พัฒนางานของ Intermediate Care ให้ดีขึ้นมีระบบการจ่ายเงินระบบการชดเชยที่เหมาะสมกับพื้นที่ในบริบทต่างๆมากขึ้นนะครับไปเจอในข้อมูลที่ส่งมานะครับก็คือแอดมิทที่โรงพยาบาลศูนย์เป็นเคส intermediate care คนไข้ที่เราพบว่าเป็นต้องการเข้าจัด intermediate care ก็เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่ admit นะฮะถ้า admit ในโรงพยาบาล discharge ก็เก็บข้อมูลเป็น discharge หลังจากนั้นเราแผนว่า2เดือนให้มีการติดตามไปดูเคสนะครับเมื่อพบแล้วนะฮะเป็นเคสก็มีการประเมินนะครับว่าต้องทำ PT อย่างไรบ้างโอกาสที่จะได้รับการดีแท็กเนี่ยค่อนข้างน้อยมากทีเดียวเพราะว่าตอนนี้หน่วยงานทุกเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเนี่ยลงไปที่รปสทั้งหมดแล้วอัตรากำลังในรปสก็รู้กันอยู่ก็คือก็น้อยมากการทำดิชาร์จแพร์แล้วก็ส่งต่อว่าควรจะต้องดูแลคนไข้ด้านไหนบ้างเช่นเรื่องของการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมการเรื่องของการเพิ่มการความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็อยากทำเรื่อง preventive มากกว่าเรื่องการรักษาอันนี้ก็เป็น clinical preventive แบบที่บอกแล้วมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีนี่ถ้าเกิดสามารถดีไซน์แล้วเสนอได้แบบนั้นเลยจะทำให้เวลาเขาเอาไปใช้มันจะง่ายนี่ฝากผู้ป่วยลองเริ่มแคร์ติดบ้านติดเตียงก็ใช้แคร์กิเวอร์อะไรเงี้ยไปช่วยดูนะครับเน้นงานนี้เป็นงานซึ่งเราพยายามจะเขาเรียกว่าเป็นกระแสคลื่นอีกกระแสหนึ่งเพื่อจะส่งเซอร์วิสแพลนอินเตอร์มีเดียตแคร์ของกระทรวงนะครับให้มีผู้มารับช่วงเช่นสปสช.อาจารย์แล้วเราก็กำลังจะทำให้ข้อต่อของบริการเราเนี่ยเป็นข้อต่อซึ่งทำให้คนไทยมีสุขภาพดีครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านที่มาวันนี้นะครับครับสวัสดีครับ